มองเห็นความสำคัญของศีลธรรมเพิ่มขึ้นคนที่จะมองเห็นความสำคัญของศีลธรรมได้ต้องเป็นคนมีสติปัญญาคนที่จะมองเห็นว่าศีลธรรมมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกคนนั้นยิ่งมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นศีลธรรมเท่านั้นทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีศีลธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสุขความร่มเย็นได้เลยคำว่าสีเลนะสุขติงยันติจิตใจที่เป็นศีลเท่านั้นจึงจะได้รับความสุขหรือจิตใจที่เป็นศีลจึงจะมีความสุขภายในจิตในใจได้ศีลในที่นี้หมายถึงใจที่มีความสำรวมดีแล้วคำว่าสำรวมใจสำรวมใจใจที่สำรวมไว้ดีแล้วนั่นล่ะเป็นศีลใจที่สำรวมดีแล้วนั่นล่ะใจดวงนั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นความสุขโดยธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรไปเสริมไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มไปปรุงไปแต่งเป็นความสุขขึ้นในใจที่มีศีลเป็นศีลนั้นไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอาราธนาที่ไหนเป็นศีลขึ้นที่ใจใจที่เป็นศีลใจที่มีศีลใจมีความสุขจึงว่าศีลธรรมเท่านั้นทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจที่มีความสำรวมไว้ดีสำรวมดียิ่งยิ่งขึ้นไปกลายเป็นสมาธิขึ้นมาในเมื่อใจเป็นสมาธิใจยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นใจจะเป็นสมาธิขึ้นได้ต้องอาศัยความสำรวมใจเอาไว้ให้ดีใจที่ไม่มีความสำรวมใจที่ปล่อยใจไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ใครต้องการให้ใจเป็นสมาธิให้สำรวมใจให้มาให้รักษาศีลให้มาศีลก็คือความสำรวมรักษาใจไว้ให้ดีนั่นเองในเมื่อมีการรักษาใจไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีใจที่รักษาไว้ให้ดีนั่นล่ะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่ใจดวงอื่นเป็นสมาธิใจของเราดวงนี้ล่ะดวงที่วุ่นวายดวงที่ไม่สงบในเมื่อเรามีความสำรวมรักษาไว้ดีสำรวมรักษาไว้ให้ดีสมาธิธรรมก็จะเกิดขึ้นในใจของเราดวงนี้เองสมาธิไม่ใช่
คำพูดสมาธิไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือในตำราสมาธิอยู่ที่ใจที่มีความสำรวมดีสติเป็นธรรมเครื่องสำรวมศีลจะสมบูรณ์ก็อาศัยสติธรรมสมาธิจะเป็นองค์สมาธิธรรมก็ต้องอาศัยสติธรรมมีสติสำรวมใจให้มากสำรวมใจให้มากจนกระทั่งใจของเราสำรวมไว้ดีแล้วมีความแน่วแน่และมีความใสความเย็นขึ้นภายในใจของเรานี้ใจมีความใสใจมีความเย็นเพราะใจไม่ส่งแปะเกี่ยวข้องกับของร้อนทั้งหลายสำรวมไว้ดีสำรวมไว้ดีใจของเราไม่มีโอกาสที่จะออกไปเกี่ยวข้องภายนอกอารมณ์ภายนอกอารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าว่าเป็นของร้อนก็เพราะร้อนจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ร้อนใจของเราออกไปเกี่ยวข้องใจของเราก็ร้อนจึงไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเราสำรวมไว้ให้ดีเราสำรวมไม่ดีไม่ให้ใจของเราออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของร้อนทั้งหลายใจของเราก็เย็นนี่แล้วก็ให้สำรวมให้แน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ในเมื่อสำรวมแน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ได้สมาธิก็จะเป็นขึ้นที่ใจที่มีความแน่วแน่และมีความใสความเย็นใจที่ใสที่เย็นอันนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มีความแน่วแน่อยู่เป็นอารมณ์เดียวนี่ในลักษณะนี้เรียกว่าใจของเราเป็นสมาธิคือมีความแน่วแน่อยู่ภายในใจความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมก็แสดงออกมามีความเย็นมีความเบิกบานมีความเบาภายในจิตในใจของเราและมีความสว่างปลอดโปร่งในจิตในใจของเราลักษณะขององค์สมาธิธรรมเป็นอย่างนี้จึงว่าสติเป็นธรรมที่มีความสำคัญมีจะเป็นธรรมที่มีความจำเป็นทุกระดับอยู่ในขั้นรักษาศีลก็ต้องอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจิตใจใจของเราจึงสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ส่วนสมใจของเราจะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยมีสติสำรวมมีสติระมัดระวังมีสติสำหรับคุ้มครองนี่สำรวมใจของเราว่าให้ยิ่งสำรวมใจว่าให้ดีในเมื่อความสำรวมพอตัวใจของเราก็เริ่มอยู่กับที่มีความสงบแน่วแน่ขึ้นมาใจของเราปลอดภัยจากของร้อนใจของเราก็เย็นใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็ปลอดโปร่งใจของเราก็ว่างเบาเพราะอารมณ์มันรุงรังอารมณ์มันหนักใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็เบาใจของเราก็ปลอดโปร่งไม่วุ่นไม่รุงรังจึงว่าต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบอันเกิดจากศีลธรรมเป็นเหตุให้พากันมีความระมัดระวังจิตใจของเราไว้ให้ดีเดินก็ให้มีสติในการในขณะเดินนั่นนั่งก็ให้มีสติในขณะนั่งอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้มีสติคุ้มครองจิตใจของเราใจของเราก็เริ่มเคยชินในการที่อยู่อย่างอยู่กับที่
ใจของเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยอยู่กับความสงบของใจ ในเมื่อเริ่มมีความคุ้นเคยเข้าใจของเราก็เห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากก็พยายามที่จะทำให้ใจของเราสงบยิ่งขึ้นไปนี่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมก็คือใจของเราที่ไม่มีสติคุ้มครองใจของเราที่มีการปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวนี้เรานี่ใจของเรามีเป็นศีลเป็นธรรมกันแค่ไหนเพียงไรก็ให้สังเกตดูความสำรวมใจของเราไม่ให้ปล่อยไปตามอารมณ์นี่ได้ก็เรียกว่าใจของเรามีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจถ้าหากว่าเรามีการปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปตามอารมณ์เรียกว่าใจของเรายังไม่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ใจเราจะสมาทานศีลมันก็เป็นศีลแต่คำพูดลมออกจากปากเท่านั้นเองแต่จิตใจยังไม่เป็นศีลเพราะยังไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสำรวมเอาไว้ต้องการให้ใจของเราเป็นศีลพยายามทำสติทำให้ใจของเรามีสติใจของเรานี่ล่ะจะทำในเมื่อเรามีความพยายามที่จะให้มีสติพยายามให้มีสติธรรมก็จะเกิดขึ้นจากใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติมีธรรมะคือสติขึ้นมาใจมีสติต้องอาศัยความพยายามมีความสำรวมมีความระมัดระวังมีความสำรวมว่าเห็นดีใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติธรรมขึ้นมาสติธรรมจะต้องมีความพยายามสติธรรมจึงจะเกิดจึงจะมีขึ้นในจิตในใจในหัวใจของเรามีสติธรรมขึ้นมาศีลของเราก็เริ่มปรากฏกฎตัวขึ้นที่ใจศีลเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจใจของเราก็คือมีความสำรวมรอบคอบอยู่ในจิตในใจในลักษณะนี้ใจเป็นศีลใจเป็นสมาธิใจมีสติคุ้มครองรอบคอบและแน่วแน่อยู่กับใจไม่สายแสออกไปภายนอกแน่วแน่อยู่กับใจแน่วแน่อยู่กับที่นี่มีอารมณ์คือใจที่ใสที่สว่างนั่นเป็นเป้าหมายเป็นหลักนี่ไม่สายแสออกไปกระโดดโลดเต้นออกไปข้างนอกอยู่กับที่อยู่กับใจในลักษณะนี้เรียกว่าใจปล่อยว่างคำว่าปล่อยวางก็คือปล่อยวางเรื่องภายนอกนั่นเองที่ว่าปล่อยวางเรื่องก็คือไม่ใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอย่างที่ใจของเราเป็นกันใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่องภายนอกไม่ปรากฏในจิตในใจมีแต่ใจดวงเดียวเท่านี้ใสเด่นชัดเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจในหัวใจของเราได้ใจที่ใสเด่นชัดเป็นเครื่องอยู่ของใจใจของเราจะอิ่มเอิบใจของเราจะใสใจของเราจะมีความสุขอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่งจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์กว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจก็คือศีลธรรมนั่นเองมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใช้สอยอุปเวนี่ไปนี่ใช้สอยนี่ก็ได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายเท่านั้นจะเสื้อผ้าทอผ้าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยยุกยาลาคีลานาเพศัตใดๆก็ช่างเพียงแต่ว่าได้บำบัดร่างกายแต่ศีลธรรมนั้นบำบัดจิตใจร่างกายนี้จะบำบัดเข้าดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขาก็เสื่อมไปสิ้นไปจะบำบัดเข้าดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขามีแต่เดินทางเข้าไปหาเป้าหมายคือความตายจุดหมายคือความตายนี่จึงว่าใจวัตถุใดที่โลกเขาสมมติว่ามีค่าภายนอกบำบัดเยียวยาเฉพาะร่างกายที่เกิดมาตายเท่านั้นส่วนจิตใจนั่นจะต้องอาศัยศีลธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมจะต้องอาศัยศีลธรรมนี่ใจของเราจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้นี่ศีลธรรมจึงมีความสำคัญศีลธรรมจึงมีประโยชน์นั่นแก่มากกว่าวัตถุภายในใดๆภายนอก
ให้พากันมีความสนใจสร้างศีลธรรมให้เกิดให้มีเป็นสมบัติของเราเสียเพราะในโลกอันนี้เราเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ลมหมดลมหายใจเมื่อไหร่เราก็ต้องจากไปจากโลกอันนี้ในระหว่างที่ชีวิตของเรามีอยู่นี่ก็ให้รีบแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่งของใจแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งของใจแสวงหาธรรมะให้เป็นสมบัติของใจของเราให้พอก็ให้พอให้อิ่มให้สมบูรณ์บริบูรณ์เสียถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ที่แสวงหาธรรมะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะที่เราจึงยังสามารถที่จะแสวงหาได้เรานี่ในถ้าหากว่าเราตายไปแล้วนี่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ศีลธรรมเป็นสมบัติของเราประจำจิตประจำใจใจของเราว่างจากศีลธรรมแล้วจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบานกล้าหาญไม่ได้มีแต่ศีลธรรมเท่านั้นจะทำให้มีความเบิกบานอบอุ่นมีความสุขมีความเบิกบานนี่ถึงว่าในเราจากโลกนี้ไปแล้วจิตใจของเราที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็ไปกับเราตลอดกาลอันนี้จิตไม่ตายจากจิตใจของเราจึงให้พากันแสวงหาให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราทราบภายนอกต่างคนก็ต่างแสวงหากันมาเป็นได้เป็นสมบัติของเรากันมากแล้วคำว่าวิชาความรู้ก็สมเป็นสมบัติเราก็แสวงหากันเต็มเปี่ยมได้สมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ทีนี้ก็ให้แสวงหาธรรมเป็นให้เป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเราใจของเรานี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วใจของเราก็เป็นใจที่ขาดครูขาดอาจารย์ใจมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเราได้จึงให้พาการแสวงหาธรรมมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราธรรมะนั่นล่ะจะอบรมจิตใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจสมาธินั่งสมาธิกันเป็นลำดับต่อไปนั่งสมาธิกันเป็นลำดับต่อไปใครสะดวกสบายในการจะนั่งโดยวิธีใดก็ให้นั่งในอิริยาบถที่สะดวกสบายนั่นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนั่งสมาธิทำให้ใจเป็นสมาธิสมาธิเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนดอกถ้าหากว่ายังมีการไปแสวงหาสมาธิอยู่จิตไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ปล่อยวางความแสวงหาทั้งหมดละความแสวงหาทั้งหมดในเมื่อมีใจของเราละความแสวงหาได้ทั้งหมดเมื่อไรใจของเรานั่นจะเป็นองค์สมาธิขึ้นใจที่ละความแสวงหาได้ใจของเรามีอะไรเดี๋ยวนี้ละสิ่งที่มีอยู่ใจของเรามีอารมณ์อะไรละอารมณ์อันนั้นเสียใจของเราคิดอะไรเลิกคิดอันนั้นเสียเรียกว่าละความคิดละอารมณ์ในเมื่อเราละหมดเราเลิกหมดนี่ไม่คิดอะไรสักอย่างแล้วก็ดูใจที่ไม่คิดนั่นมันเป็นอย่างไรนั่นเป็นอย่างไรในเมื่อเห็นใจที่ไม่คิดแล้วก็เอาสติตั้งอยู่จุดเดียวคือจุดที่ใจของเราไม่คิดนั่นนี่ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเรียกว่าเป็นสมาธิได้นานเท่านั้นตั้งได้น้อยก็เรียกว่าเป็นสมาธิน้อยตั้งได้นานก็เรียกว่าเป็นสมาธินานตั้งอยู่หลายๆวันก็เรียกว่าสมาธิของเราติดต่อกันเป็นองค์สมาธิได้หลายๆวันทีเดียวไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความแสวงหาให้ละความหาทั้งหมดในเมื่อละความหาได้เมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นใจของเราเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมภายนอกเห็นธรรมเป็นรูปเป็นร่างเห็นธรรมไม่เป็นลักษณะอาการอันนั้นยังเป็นเปลือกของธรรมหรือเป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมแต่แก่นของธรรมแท้คือใจของเรานี่เองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันบริสุทธิ์ก็คือตรัสรู้ใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้เห็นชัดใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเอง
จึงว่าธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมสะอาดธรรมบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรเป็นนั่นก็เป็นเรื่องของใจสะอาดใจบริสุทธิ์แค่นั้นเพียงนั้นจึงว่าไม่ต้องหาอย่าไปอยากได้ความอยากทั้งหลายอันนั้นล่ะมันปิดธรรมปิดไม่ให้ใจของเราเป็นสมาธิธรรมได้เสียงอะไรจะเป็นเสียงไอเสียงอะไรเสียงอันนั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปติไปชมเพราะเสียงเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเสียงไอเขาเป็นเสียงอะไรเขาเป็นเสียงขึ้นมาใหญ่จากนั้นเขาก็สลายไปจึงให้ปล่อยวางให้หมดไม่ให้มีอะไรใจของเราปล่อยวางหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรยังมีอยู่นั่นละคือใจนั่นละคือธรรมให้รักษาใจให้รักษาธรรมเอาไว้สำรวมใจสำรวมธรรมให้ใจของเรามีความแน่วแน่มั่นคงไม่กระโดดโลดเต้นอย่างที่เคยเป็นการปฏิบัติธรรมคือการรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของสติใจของเรามีความคิดอะไรละความคิดนั่นเสียละก็โดยวิธีที่ตั้งสติไว้ละก็โดยวิธีทำสติให้ยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อเราทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นอารมณ์ที่มีอยู่นี่มาเกี่ยวข้องกับใจใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใจมีแต่ใจเท่านั้นไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรเรื่องใดเรื่องเสียทีนี้ให้ใจของเรานี่หยุดจากการเกี่ยวข้องนั้นหยุดโดยวิธีมีสติ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 ตั้งสติอยู่เรื่อยๆตั้งสติให้ติดต่ออย่าตั้งแล้วเลยไม่ตั้งอีกตั้งให้ติดต่ออยู่เสมอตั้งไม่ให้ขาดสติตั้งไม่ให้ไม่ให้สติขาดอารมณ์มันเกิดเรียนสติเรามีอารมณ์ที่เกิดก็ดับไปเรื่องราวอะไรมันโผล่ขึ้นมาเรามีสติเรื่องราวที่โผล่ขึ้นมาก็ดับไปในเมื่อมีสติยึดสติเป็นหลักใจของเราจะไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาไอ้ปรากฏขึ้นนั้นหากว่าสติของเราอ่อนสติของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาเราก็ไปตามสิ่งที่เกิดสิ่งที่โผล่มานั่นสติของเรามีสติของเรามีอะไรเกิดขึ้นมาเรามีสติดีอยู่อะไรเกิดขึ้นมาเรามีสติดีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาก็ดับไปเพราะเรามีสติเป็นหลักนี่จึงให้พากันมีสติเอาเอให้เพียรพากันมีสติรักษาสติว่าให้ดีศีลก็คือสติตัวนี้แหละเป็นธรรมสิ่งแต่ศีลก็คือสตินี่แหละเป็นศีลสมาธิก็คือสตินี่แหละเป็นสมาธิแม้แต่ปัญญาก็เหมือนกันก็สตินี่แหละจะเป็นปัญญาขึ้นมาจิตของเราดวงเดียวนี่แหละในเมื่อมีสติอ่อนจิตของเราเป็นศีลสติของเราแก่กล้าขึ้นเป็นสมาธิจิตของเราแก่ติดสติจิตของเรามีสติแก่กล้าขึ้นไปเรียกว่าปัญญาไม่ต้องไปหาที่ไหนปล่อยวางความวุ่นวายปล่อยวางละความอยากแล้วใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ใจใจของเราเนี่ยจะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเราไม่ต้องไปปรารถนาที่ไหนพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ใจพระพุทธเจ้าได้ธรรมเป็นสมบัติพระพุทธเจ้าก็ได้ใจอันเป็นไออันบริสุทธิ์มาเองของพระพุทธเจ้านั่นละมาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ได้ใจอันบริสุทธิ์นั่นล่ะเรียกว่าได้ท่านได้ทำอันบริสุทธิ์มาเป็นสมบัติของท่านเราก็เหมือนกันในเมื่อพากันได้ใจของเราเป็นสมบัติของเราได้ใจของเราแล้วเรียกว่าเราได้ทำเป็นสมบัติของเรา
ธรรมะก็คือใจใจก็คือธรรมะต้องการให้ธรรมในมะสมบูรณ์อยู่ที่ใจก็ทำใจของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาเท่านั้นเอง อย่าไปหมายว่าธรรมอยู่ภายนอกพากันทำความสงบลงไปปล่อยวางละปล่อยวางลงไปอะไรที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมามากแล้วมันน่าจะเบื่อน่าจะอิ่มกันสักทีธรรมะเรายังเกี่ยวข้องน้อยธรรมะเรายังเกี่ยวข้องไม่มากเราจึงหิวธรรมะกันเดี๋ยวนี้ทำไมจึงหิวเล่าก็เพราะใจของเรายังไม่เจอธรรมะถ้าใจของเราเจอธรรมะเมื่อไหร่อิ่มเมื่อนั้นอิ่มธรรมเมื่อนั้นใจของเราเจอธรรมะเจอที่ไหนเล่าก็คือเจอใจนี่เองให้พากันทราบความจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ไปตะคบโน่นตะคบอะไรต่ออะไรมาเป็นธรรมตะคบอย่างที่เขาว่าเป็นธรรมอันนั้นมันเป็นเรื่องคนหลงธรรมโอปนายโกน้อมมาดูธรรมก็น้อมมาดูใจโอปนายโกน้อมเข้ามาเห็นธรรมก็คือเห็นใจไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ใจในใจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระอรหันต์ตเรศสาวกก็เหมือนกันได้สำเร็จธรรมได้สำเร็จมรรคผลก็มารู้เห็นชัดจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองไม่ได้รู้เห็นสิ่งอื่นดอกอาการก็ดีลมก็เย็นอะไรก็สงบหมดแผ่นดินก็สงบต้นไม้ก็สงบดินฟ้าอากาศก็สงบเข้ามาในวุ่นวาย